ลดไขมันในเส้นเลือดวิธีธรรมชาติไม่พึ่งยาใน5ขั้นตอน สวัสดีครับผมหมอทอมนะครับและนี่คือ Dr. Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องลดไขมันในเส้นเลือดวิธีธรรมชาติไม่พึ่งยาใน5ขั้นตอนโอเคครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้ท่านกระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปลุยพร้อมๆกันเลยครับถ้าท่านเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีปัญหาไขมันในเลือดสูงนะครับหรือว่ามีห่วงยางรอบเอวเยอะๆหรือมีความเสี่ยงโรคหัวใจนะครับมีภาวะอะไรก็ตามที่สุขภาพท่านเริ่มไม่โอเคแล้วอะเริ่มไม่แฮปปี้แล้วอะนะครับผมบอกเลยครับว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์มากๆท่านเพียงทำตามขั้นตอนนะครับให้ครบ5ขั้นตอนต้องบอกเนี่ยว่ามันต้องครบ5ขั้นตอนถ้าขาดไปขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งผมบอกเลยว่าประโยชน์ของมันเนี่ยจะหายไปมากกว่าครึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคครับก่อนเราไปลุยกันผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์คลาสเรียนออนไลน์ใหม่ล่าสุดนะครับ109เคล็ดลับสุขภาพดีตลอดชีวิตนะครับตอนนี้ลดราคา 70% อยู่นะครับถ้าท่านสนใจสามารถแอดไปที่ไลน์ @drtopstore หรือพิมพ์สนใจใต้คลิปนี้ได้นะครับส่วนไม่ว่าจะเป็นคลาส Healthy Keto นะครับ Healthy High F หรือว่าปรับระบบเผาผลาญนะครับก็มีส่วนลดพิเศษนะครับท่านสามารถแอดไปที่ไลน์ @drtopstore เช่นกันแล้วก็ขอส่วนลดพิเศษจากแอดมินได้นั่นเองนะครับโอเคครับก่อนไปครับพิมพ์มาครับ111พร้อมหรือยังใครพร้อมแล้วพิมพ์มาเลย111นะครับใครพิมพ์111มานะขออวยพรให้ท่านนะครับไขมันในเส้นเลือดไม่มีเลยเส้นเลือดสะอาดใสปิ๊งโรคหัวใจนะครับไม่มีมากล้ำกลายแน่นอนนะครับและใครที่ฟังจนจบนะครับท้ายคลิปนี้นะครับผมจะแถม5อาหารล้างหลอดเลือดให้ท่านไปแบบฟรีๆเลยนะครับก่อนที่เราจะไปรู้ว่า5ขั้นตอนต้องทำอะไรบ้างนะครับท่านจะต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมหลอดเลือดหรือเส้นเลือดของท่านถึงมีไขมันมาเกาะนะครับถ้าท่านยังเข้าใจว่าการทานไขมันเยอะๆจะทำให้ไขมันมาเกาะเส้นเลือดผมบอกเลยว่าท่านพลาดซะแล้วนะครับคีย์สำคัญนะครับหรือเหตุผลสัมพันธ์ของการที่หลอดเลือดเรามีไขมันมาเกาะมีหินปูนมาเกาะหรือตีบแคบเกิดจากภาวะการอักเสบของหลอดเลือดหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า inflammation นั่นเองนะครับการอักเสบของหลอดเลือดโดยเฉพาะที่ผนังหลอดเลือดนะครับด้านในของผนังหลอดเลือดเนี่ยจะหนาตัวขึ้นทำให้รูของหลอดเลือดเนี่ยตีบแคบลงนะครับในบางครั้งครับการอักเสบทำให้ผนังหลอดเลือดของท่านเป็นแผลเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นแผลครับเวลาหลอดเลือดหรือเส้นเลือดของเรารักษาตัวเองเนี่ยมันก็จะเกิดแผลเป็นขึ้นจะเกิดการขรุขระขึ้นตีบแคบขึ้นและตัวแคลเซียมนะครับชอบมาเกาะมากๆเลยชอบมาเกาะมากๆถ้าเกิดหลอดเลือดของท่านเนี่ยมีแผลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าผนังหลอดเลือดเราเนี่ยไม่อักเสบผมบอกเลยครับว่าโอกาสที่หลอดเลือดท่านจะตีบท่านจะแคบนั้นเนี่ยน้อยลงมากท่านจะลดความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นโรคสมองขาดเลือดโรคหัวใจขาดเลือดไตวายเรื้อรังจากโรคหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตนะครับตีบแคบหรือแขนขาเบาหวานก็จะไม่มีเลยนะครับเพราะนั้นนะครับใน5ขั้นตอนนี้เราจะทำการลดการอักเสบหลอดเลือดและลดการอักเสบทั่วร่างกายรวมทั้งข้อที่2ครับที่เราจะทำก็คือการกระตุ้นนะครับให้ร่างกายเนี่ยซ่อมแซมหลอดเลือดที่เป็นแผลให้มีผิวหนังที่เรียบเนียนมีผิวหลอดเลือดนะครับผนังชั้นในหลอดเลือดที่เรียบเนียนไม่ตีบแคบซึ่งภาวะนี้ก็จะเป็นภาวะที่เรียกว่าออโตฟาจีนั่นเองนะครับก็คือการสร้างเซลล์ใหม่ทำลายเซลล์เก่าที่ไม่ดีแล้วสร้างเซลล์ใหม่ที่ดีกว่าเดิมขึ้นมานะครับเป็นภาวะกลืนกินเซลล์เก่าของตัวเองร่างกายของเราจะเกิดภาวะนี้ขึ้นได้นะครับด้วยวิธีการหลายอย่างซึ่งผมจะอธิบายให้ฟังโดยละเอียดในคลิปนี้โอเคครับขั้นตอนที่1 ง่ายมากๆและผมพูดทุกครั้งแต่ก็ขออนุญาต
ย้ำเหมือนเดิมแต่จะลงรายละเอียดเพิ่มให้นั่นคือท่านต้องหยุดน้ำตาลเดี๋ยวนี้หยุดแค่ไหนปกติจะมีการแนะนำนะครับบอกว่าน้ำตาลทรายเติมได้ไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันผมให้ความเห็นว่าถ้าสมมติน้ำตาลเนี่ยเป็นยาพิษที่ถูกกฎหมายเพราะนั้นเนี่ยการที่เราบอกว่าเราจะทานยาพิษได้วันละ6ช้อนชาเนี่ยสำหรับผมอะผมไม่โอเคสำหรับผมไม่โอเคผมไม่เอาเลยน้ำตาลนะครับแล้วเราจะทานอาหารอร่อยไหมจะได้ความหวานมาจากไหนผมบอกเลยว่าความหวานจากธรรมชาติอร่อยแน่นอนแต่ปัญหาตอนนี้ของเราติดน้ำตาลจนลิ้นของเราไม่รับรู้รสความหวานของธรรมชาติเพราะนั้นหยุดน้ำตาล2อาทิตย์ท่านจะพบความหวานจากผักนะครับเนื้อสัตว์นะครับหรือพวกถั่วนะครับขนาดน้ำเปล่านะยังมีรสหวานแปรแปรออกมาเลยนะครับถ้าท่านหยุดน้ำตาลได้2สัปดาห์นะครับและที่สำคัญคือไม่ใช่แค่น้ำตาลทรายขาวไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลกรวดน้ำตาลจากผลไม้น้ำเชื่อมต่างๆรวมไปถึงน้ำผึ้งก็งดทั้งหมดโดยเฉพาะ3เดือนต่อไปนี้นะครับถ้าท่านอยากที่จะมีหลอดเลือดที่สะอาดนะครับ3เดือนต่อจากนี้งดหมดทุกความหวานเอาไปจนถึงสารทดแทนความหวานก็ไม่เอานะครับสารทดแทนความหวานก็ไม่เอาแม้จะดีมากๆจะมีการบอกว่าสารทดแทนความหวานตัวนี้ไม่กระตุ้นอินซูลินใดๆก็ตามก็ไม่เอานะครับอดทนครับแค่3เดือนหลอดเลือดท่านดีจริงๆนะครับผงชูรสก็ไม่เอาผงชูรสเนี่ยจะกระตุ้นอินซูลินรุนแรงมากและจะทำให้ภาวะการอักเสบของร่างกายสูงสุดๆเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายโดนกระตุ้นอินซูลินบ่อยร่างกายเราจะเกิดการอักเสบไม่เฉพาะแค่หลอดเลือดแต่ทั่วร่างกายเลยนะครับท่านจะมีปัญหาโรคต่างๆตามมาเยอะมากๆบางคนบอกแล้วผลไม้ล่ะสำหรับผลไม้ที่เป็นลูกนะครับในช่วง3เดือนนี้ถ้าท่านแบบอยากจะคลีนตัวเองแบบสุดๆเลยนะผลไม้เนี่ยผมแนะนำว่าให้พักก่อนไปเอาวิตามินจากพวกผักใบเขียวแทนนะครับผลไม้ให้พักก่อนผักเราก็มีตั้ง5สีเหมือนผลไม้แหละท่านไม่จำเป็นต้องเอาวิตามินจากผลไม้โอเคส่วนน้ำผลไม้เราไม่ต้องคุยเนาะเราไม่เอาเลยแม้จะเป็น 100% เพราะว่ากากใยมันหายไปหมดโอเคนะครับเพราะนั้นข้อแรกหยุดน้ำตาลทุกอย่างไม่ใช่แค่น้ำตาลทรายเป็นน้ำตาลทุกชนิดจนไปถึงน้ำผึ้งหรือสารทดแทนความหวานใดทั้งสิ้นนะครับและผงชูรสด้วย3เดือนครับขอ3เดือนเน้นๆนะครับผ่าน3เดือนไปท่านอาจจะเริ่มกลับมาทานได้บ้างเล็กน้อยนะครับแต่เชื่อผมเถอะท่านจะไม่ได้อยากทานเท่าไหร่หรอกเพราะท่านจะมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วตั้งแต่การหยุดน้ำตาลภายใน3เดือนนี้แหละนะครับมาต่อกันข้อที่2ครับนั่นคือการหยุดน้ำมันที่มีโอเมก้า6สูงนะครับตัวโอเมก้าเนี่ยถือว่าดีมากๆโดยเฉพาะโอเมก้า3แต่ถ้าโอเมก้า6สูงนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเมื่อไหร่ก็ตามอาหารใดๆนะครับไขมันใดๆก็ตามนะครับที่มีโอเมก้า6สูงจะทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบค่อนข้างมากนะครับแต่ถ้ามีโอเมก้า3สูงเนี่ยร่างกายจะลดการอักเสบลงมันสวนทางกันเพราะนั้นน้ำมันหรือไขมันที่มีโอเมก้า6สูงผมแนะนำให้ท่านเลี่ยงและทานน้ำมันนะครับหรือไขมันที่มีโอเมก้า3สูงในปริมาณที่เหมาะสมไม่ใช่ยกซดยกกรอกคนละเรื่องนะครับบางคนฟังผมสอนปุ๊บแล้วบอกว่าอ้อน้ำมันอันนี้ดีกินได้เลยเท่าไหร่ก็ได้ไม่จริงครับไม่มีอะไรกินเท่าไหร่ก็ได้ขนาดน้ำเปล่านะท่านกินมากเกินไป6ลิตร7ลิตรร่างกายก็มีปัญหาได้เป็น water intoxication นะครับคือน้ำเยอะจนเป็นพิษก็ได้นะครับเพราะนั้นแล้วทุกอย่างต้องเหมาะต้องสมนะครับโอเคและน้ำตาลที่มีโอเมก้า6สูงก็คือน้ำตาลและน้ำมันที่มีโอเมก้า6สูงก็คือน้ำมันที่ผ่านกระบวนการต่างๆเช่นน้ำมันพืชนะครับน้ำมันในขวดใสๆนะครับพวกเนี้ยเป็นน้ำมันที่ผ่านกระบวนการท่านดูที่หลังขวดก็ได้ครับเขาจะเขียนว่าน้ำมันผ่านกระบวนการนะครับพวกนี้โอเมก้า3จะต่ำโอเมก้า6จะสูงผมไม่แนะนำผมแนะนำน้ำมันจากธรรมชาติเช่นอะไรบ้างนะครับน้ำมันมะกอกที่เป็น extra virgin olive oil อันเนี้ยก็คือ co press หรือสกัดเย็นอันนี้ธรรมชาติมากๆไม่ผ่านกระบวนการ
อันที่สองน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเห็นไหมครับจะมีคำว่าสกัดเย็นสกัดเย็นสกัดเย็นนะครับหรือ cold press นะครับพวกนี้จะมาจากธรรมชาติไม่ผ่านกระบวนการถ้าเป็นน้ำมันมะพร้าวผ่านกระบวนการนะครับหรือน้ำมันมะกอกที่ผ่านกระบวนการก็ไม่ดีโอเมก้า6ก็สูงเช่นกันน้ำมันหมูได้ไหมได้นะครับผมก็ทานฮะไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยชีวิตก็ดีแต่ไม่ใช่ทานเยอะแยะยกสดยกกอกทานอาหารทอดทุกวันอย่างนี้ไม่ใช่นะครับและพวกไขมันจากสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังไก่ติดมันเนื้อไก่ติดมันนะครับหมูติดมันเนื้อติดมันได้นะครับในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากเกินไปขอให้เป็นอาหารธรรมชาติเถอะและอาหารธรรมชาติไม่ควรจะชุบแป้งทอดโอเคป่ะเพราะว่าแม้ท่านจะใช้น้ำมันที่มาจากธรรมชาติแต่ถ้าน้ำมันเจอกับแป้งแล้วเอาไปทอดแบบนี้นะครับร่างกายกินเข้าไปปุ๊บอร่อยสุดๆนะครับหยุดไม่ได้เลยแต่จะระบบเผาผลาญท่านจะมีปัญหาทันทีนะครับมาต่อกันข้อที่3นั่นคือพักการทำงานของตับอ่อนนะครับให้ตับอ่อนของท่านไปพักร้อนทำอย่างไรก็คือลดการกระตุ้นอินซูลินนั่นเองนะครับเมื่อท่านลดการกระตุ้นอินซูลินตับอ่อนของท่านจะได้พักนะครับยังไม่พอครับเมื่ออินซูลินในตับอ่อนของท่านออกมาน้อยนะครับร่างกายก็จะเกิดการอักเสบที่ต่ำลงนะครับภาวะดื้ออินซูลินในร่างกายของท่านจะลดลงนะครับการอักเสบในร่างกายของท่านก็จะลดลงตามนะครับมีผลไปถึงนะครับไขมันพอกตับถ้าใครก็ตามมีภาวะไขมันพอกตับไขมันเกาะตับนะครับผมบอกเลยครับว่าการนะครับลดการกระตุ้นอินซูลินนะครับทำให้ตับอ่อนได้พักผ่อนเนี่ยไขมันพอกตับท่านเนี่ยจะดีอย่างน้อยนะผมใช้คำว่าอย่างน้อยนะครับ 50% มีนักเรียนในคลาสเยอะมากๆนะครับทำแบบที่ผมสอนเนี่ย3เดือนเต็มไปตรวจไขมันพอกตับอีกทีไขมันพอกตับเนี่ยปกติไม่มียารักษานะแต่พอทำ IF ทานคีโตทานโลคาร์บแบบถูกวิธีนะหายหมดซึ่งการลดการกระตุ้นอินซูลินผมให้3หลักการใหญ่ๆ1ลดแป้งลดน้ำตาลลดแป้งก็คือการทานโลคาร์บไฮแฟตไดเอทคือแป้งต่ำไขมันดีสูงโปรตีนกลางๆหรือเฮลตี้คีโตจินิกไดเอทนะครับการทานคีโตจินิกไดเอทอย่างถูกต้องและมีความรู้นะครับอันที่2นะครับลดมื้ออาหารหรือการทำอินเตอร์มิเทนต์ฟาสติ้งคนสุขภาพดีนะครับทานไม่เกิน3มื้อคนสุขภาพดีมากทานไม่เกิน2มื้อคนสุขภาพดีสุดๆทาน1มื้อเป็นประจำนะครับหรือ OMAD One Meal A Day นั่นเองนะครับข้อที่3นะครับงดอาหารเสริมทุกชนิดและผงชงเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วอาหารเสริมหลากหลายเลยครับหลายตัวเลยมีปัญหาในการกระตุ้นอินซูลินที่รวดเร็วเนื่องจากเขาดูดซึมเร็วพอดูดซึมเร็วร่างกายก็ได้รับการกระตุ้นจากอาหารที่เข้าไปรวดเร็วนะครับตับอ่อนทำงานหนักเลยหลั่งอินซูลินออกมาเยอะมากในช่วงแรกอาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่พอท่านทานไปนานๆท่านจะพบว่าโยโย่บ้างต้องกินเพิ่มบ้างทานไม่อิ่มบ้างเริ่มแบบทุกอย่างมันเริ่มแย่ลงแล้วก็ต้องหาตัวช่วยต่างๆมาเสียเงินเสียทองมากมายนะครับก็แนะนำแล้วกันนะครับแนะนำได้อย่างเดียวเนาะส่วนท่านจะทำหรือเปล่ามันก็แล้วแต่ตัวท่านนะครับโอเคครับมาต่อกันข้อที่4นะครับข้อที่4นั่นก็คือกระตุ้นกระบวนการออโตฟาจีนะครับข้อที่1หยุดน้ำตาลข้อที่2หยุดน้ำมันที่มีโอเมก้า6สูงข้อที่3พักการทำงานตับอ่อนและข้อที่4กระตุ้นกระบวนการออโตฟาจีนะครับกระบวนการออโตฟาจีคือการกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสร้างเซลล์ใหม่ๆดีๆขึ้นมาจากการกินเซลล์เก่าๆในร่างกายของตัวเองอ่ะเซลล์อ่ะมันฉลาดแบบมันกินตัวเองอ่ะกินส่วนที่มันไม่ดีต่อสุขภาพอ่ะนะครับแล้วก็สร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาสุดยอดแบบสุดๆซึ่งกระบวนการออโตฟาจีเนี่ยท่านไม่ต้องเสียเงินซื้อผมแนะนำ3วิธีหลักๆนะครับซึ่งจะทำให้เกิดกระบวนการออโตฟาจีขึ้นและจะทำให้เซลล์หลอดเลือดของท่านเนี่ยดีขึ้นผนังหลอดเลือดของท่านเนี่ยไม่ตีบแค่อันดับแรกคือทำ IF intermittent fasting แต่จะต้องทำมากกว่า 16/8 นะครับ IF 16/8 เนาะหรือนะครับทำ OMAD one meal a day เป็นประจำอย่างเงี้ยก็จะมีกระบวนการออโตฟาจีนะครับสำหรับมือใหม่ผมแนะนำแค่นี้พอสำหรับการที่จะท่านจะพักการทานอาหารยาวนานเช่น24ชั่วโมง72ชั่วโมงผมว่าท่านควรจะต้องศึกษาและลงลึกแบบสุดๆนะครับห้ามเอาไปทำเองโดยที่ไม่มีความรู้เด็ดขาดนะครับ
ข้อที่2ครับการนอนสำคัญสุดๆบางคนบอกโอ้ยออกกำลังกายกินดีนอนเท่าไหร่ก็ได้ฉันสดชื่นง่ายนะครับบอกเลยออโตฟาจี้หายเลยนะครับถ้าท่านนอนน้อยกว่าวันละ6ชั่วโมงแนะนำเลยครับนอนวันละ 6-8 ชั่วโมง4ทุ่มถึง6โมงเช้าได้ทั้งออโตฟาจี้ได้ทั้งฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนที่เหมาะสมนะครับฮอร์โมนทุกอย่างจะในร่างกายท่านจะดีหมดนอนตรงเวลาตื่นตรงเวลาทุกวันไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์ข้อที่3ครับการออกกำลังกายอย่างถูกต้องนะครับแนะนำ3อย่างครับกระตุ้นออโตฟาจีได้ดีสลับกันทำนะครับ1เวทเทรนนิ่ง2ฮิตนะครับ High Intensity Interval Training 3คือเดินโดนแดดนะครับหรือเดินเข้าไปในป่าลึกๆแบบนี้ร่างกายก็รู้สึกสดชื่นกระตุ้นออโตฟาจีเช่นกันนะครับชาวต่างชาตินะครับไม่ว่าจะแถวสวีเดนไม่ว่าจะแถวเดนมาร์กหรือว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยชอบเดินเข้าไปในป่าลึกๆนะครับเขาจะได้กลิ่นนะครับของป่าได้การเดินขึ้นเขาได้อากาศบริสุทธิ์แบบนี้ก็ต้นออโตฟาจีดีมากๆนะครับลองดูนะครับหรือถ้าเราไม่มีป่าให้เดินเราก็เดินโดนแดดได้เหมือนกันการเดินโดนแดดนะครับก็กระตุ้นออโตฟาจีได้ดีเช่นกันนะครับโอเคครับมาต่อกันข้อที่5ครับข้อนี้จำเป็นมากๆคือท่านต้องทำตัวสบายๆนะครับฟังแล้วงงถามว่าเพราะอะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเครียดมีสเตรสร่างกายท่านเครียดนะครับฮอร์โมนต่างๆจะมีปัญหาภาวะออโตฟาจีจะหยุดชะงักดังนั้นแล้วการทานอาหารที่เหมาะสมการเลือกวิธีลดน้ำหนักที่ทำได้ตลอดชีวิตหรือคือผมไม่ใช้คำว่าวิธีลดน้ำหนักการเลือกของกินที่ดีต่อสุขภาพและท่านทำได้ตลอดชีวิตนะครับการมีความสุขกับการใช้ชีวิตประจำวันที่ยอดเยี่ยมการไม่ใช้ยาไม่ใช้อาหารเสริมเมื่อไหร่ท่านไม่ใช้ยาแปลว่าท่านไม่ใช้เงินพอท่านไม่ได้ใช้เงินท่านก็จะมีเงินส่วนนี้ไปสามารถซื้อนะครับอาหารธรรมชาติดีๆมากินเอาเงินส่วนนี้ไปดูแลครอบครัวเอาเงินส่วนนี้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ในชีวิตของท่านทำให้ท่านไม่เครียดทำให้ท่านมีความสุขนะครับอย่าลืมนะครับเลือกการดูแลสุขภาพที่ท่านทำได้ตลอดชีวิตมีความสุขนะครับและแฮปปี้เสียเงินให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อย่าพึ่งยาอย่าพึ่งอาหารเสริมนะครับก่อนไปนะครับผมให้คำนี้ครับเป็นนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสชื่ออัลแบร์กามูนะครับความสุขในชีวิต4อย่าง1อยู่ในที่อากาศปลอดโปร่ง2พ้นจากความทะเยอทะยาน3ทำงานที่สร้างสรรค์และ4รักใครสักคนแทบจะไม่เสียเงินสักบาทครับท่านลองทำดูผมบอกเลยท่านจะมีความสุขและมีคนทำได้ท่านทำได้แน่นอนครับคราวนี้ผมขออนุญาตแถมนะครับ5อาหารล้างหลอดเลือดที่สัญญาไว้นะ5อย่างนะครับง่ายๆเลย1ผักใบเขียวทุกประเภทแป้งต่ำน้ำตาลต่ำทานได้หมดเลยไม่ต้องนับขาดอันที่2ผักกะหล่ำหัวกะหล่ำต่างๆทานได้หมดเลยแล้วก็บรอกโคลีดีมากๆอันที่3ถั่วเปลือกแข็งอัลมอนด์พิสตาชิโอวอลนัทนะครับแมคคาเดเมียรวมไปถึงถั่วลิสงนะครับได้เลยนะครับสลับกันทานอันที่4นะครับกระเทียมนะครับจะสุกจะดิบได้หมดขอให้เป็นธรรมชาติไม่จำเป็นต้องไปซื้อยาเม็ดอะไรมากินนะครับพยายามทานยาให้น้อยที่สุดนะครับและอันที่5ก็คือเบอร์รี่นั่นเองนะครับเบอร์รี่สลับกันทานนะครับทานวันละนิดวันละหน่อยนะครับเช่นวันนี้สตรอเบอร์รี่สัก2ลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ทานได้สลับกันทานนะครับโอเคครับและนี่ก็คือเทคนิคการลดไขมันในเส้นเลือดด้วยวิธีธรรมชาติไม่พึ่งยาใน5ขั้นตอนนะครับโอเคนะครับลองเอาไปทำกันดูก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งสำหรับท่านที่สนใจคลาสเรียนออนไลน์ต่างๆนะครับท่านสามารถแอดไปที่ LINE @DrTopStore ได้เพื่อขอราคาพิเศษสวัสดีครับคราวนี้นะครับผมขออนุญาตสรุปนะครับเทคนิคลดไขมันในเส้นเลือดด้วยวิธีธรรมชาติไม่พึ่งยาใน5ขั้นตอนนะครับครับสำหรับเทคนิคนะครับการลดไขมันในเส้นเลือดนะครับผมบอกเลยสำคัญมากๆท่านใดก็ตามมีปัญหาไขมันในหลอดเลือดสูงนะครับมีปัญหาเสี่ยงโรคหัวใจมีปัญหาเขาเรียกว่าไขมันรอบเอวหรือว่าเริ่มน้ำหนักเกินแล้วบอกเลยคลิปนี้มีประโยชน์มากๆนะครับคลิปนี้มีประโยชน์มากๆท่านจะลดความเสี่ยงจากการเป็นอัลไซเมอร์ลดความเสี่ยงจากการเป็นสโตรกหรือโรคหลอดเลือดสมองอุดตันลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแคบนะครับดีมากๆนะครับและยังไม่พอนะครับถ้าท่านทำได้ดีใครมีไขมันพอกตับก็จะหายด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับ5ขั้นตอนนะครับก่อนที่จะไป5ขั้นตอนท่านต้องรู้ว่าการที่มีไขมันเกาะหลอดเลือดนั้นไม่ได้เกี่ยวกับการที่ท่านทานไขมันเยอะแต่ถ้าท่านทานนะครับน้ำตาลเยอะแป้งเยอะ
และไขมันบางส่วนที่มีผลต่อหลอดเลือดซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเนี่ยนั่นแหละมันถึงจะตีบนะครับเพราะนั้นครับขั้นตอนที่1ครับหยุดน้ำตาลน้ำตาลเป็นตัวทำให้หลอดเลือดอักเสบและตีบแคบสำคัญมากไม่ใช่แค่น้ำตาลทรายธรรมดาน้ำตาลทุกชนิดลามจนไปถึงน้ำผึ้งนะครับน้ำผลไม้ถ้าใน3เดือนนี้ถ้าท่านอยากที่จะแบบหลอดเลือดสะอาดจริงๆอ่ะผลไม้ก็ไม่เอาเลยนะครับให้ทานผักเป็นหลักก็เอาให้หลากสีเหมือนผลไม้ได้วิตามินเหมือนกันแต่ไม่ได้เอาน้ำตาลมาด้วยสารทดแทนความหวานไม่เอาผงชูรสก็ไม่เอานะครับกระตุ้นอินซูลินแรงมากๆข้อที่2ครับหยุดน้ำมันที่มีโอเมก้า6สูงนะครับโอเมก้า6เนี่ยพบอยู่ในนะครับน้ำมันพืชที่ผ่านกระบวนการถ้าท่านพลิกขวดดูเขียนว่าน้ำมันผ่านกระบวนการผมบอกว่าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเถอะน้ำมันธรรมชาติดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะกอกนะครับสกัดเย็นหรือเขาเรียกว่า extra virgin olive oil น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับน้ำมันอะโวคาโดก็มีนะครับหรือว่าน้ำมันหมูก็ได้นะครับสลับกันทานหลากหลายนะครับพวกนี้จะมีโอเมก้า6ต่ำและโอเมก้า3สูงซึ่งดีต่อสุขภาพมาต่อกันข้อที่3ครับนั่นก็คือการพักการทำงานของตับอ่อนโดยการลดการกระตุ้นอินซูลินครับมี3เทคนิคมาฝากคือ 1. การทานอาหารแป้งต่ำน้ำตาลต่ำหรือเขาเรียกว่า low carb high fat diet อาจจะเป็น healthy ketogenic diet ก็ได้อันนี้จะได้ผลดีและเร็วแบบสุดๆอันที่2ครับคือการทำ intermittent fasting หรือการลดมื้ออาหารและอันที่3คือการงดอาหารเสริมทุกชนิดเพราะมันกระตุ้นอินซูลินเยอะจริงๆสำหรับผมเนี่ยอาหารเสริมเนี่ยมันสำหรับคนป่วยครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีแต่สำหรับผู้ที่ทานอาหารไม่ได้ผู้ที่ป่วยถ้าเราสุขภาพดีมีชีวิตที่ดีเราเลือกอาหารธรรมชาติดีกว่าเนาะคราวนี้เมื่อร่างกายของเราเนี่ยได้พักการกระตุ้นตับอ่อนเนี่ยร่างกายเราจะดื้ออินซูลินต่ำลงร่างกายการอักเสบร่างกายต่ำลงการอักเสบหลอดเลือดต่ำลงนะครับมีผลลามไปถึงการทำให้ไขมันพอกตับลดลงด้วยนะครับมาต่อกันข้อที่4ครับคือกระตุ้นกระบวนการออโตฟาจีการกระตุ้นกระบวนการออโตฟาจีนะครับให้3เทคนิคครับ1ทำ IF อย่างน้อย 16/8 ถ้าให้ดีทำ OMAD 1 meal a day เป็นประจำอันนี้ก็จะช่วยออโตฟาจีได้มากข้อที่2ครับคือการนอนนะครับนอนอย่างน้อย6ชั่วโมงถ้าท่านนอนต่ำกว่านี้ออโตฟาจีไม่ค่อยเกิด 6-8 ชั่วโมงกำลังดีข้อที่3การออกกำลังกายครับเช่นเวทเทรนนิ่ง high intensity interval training นะครับหรือการเดินโดนแดดบ้างเดินเป็นระยะทางยาวไกลบ้างนะครับขึ้นเขาเข้าไปอยู่ในป่านะครับชาวต่างชาติชอบเดินกันมากแบบนี้กระตุ้นออโตฟาจีดีมากๆเข้าใกล้ชิดธรรมชาตินะครับลองดูและข้อที่5สำคัญสุดๆครับทำตัวสบายๆให้มีความสุขครับเพราะว่าถ้าท่านเครียดเมื่อไหร่ออโตฟาจีจบเมื่อนั้นนะครับไม่ดีเลยนะครับเลือกการดูแลสุขภาพที่ท่านทำได้ตลอดชีวิตมีความสุขนะครับทำให้มันเป็นกิจวัตรประจำวันนะครับอย่าทำเพื่อลดน้ำหนักอย่างเดียวนะครับการตั้งเป้าที่ลดน้ำหนักอย่างเดียวมันเป็นเป้าหมายที่เบาบางเหลือเกินผมขอแนะนำให้ท่านตั้งเป้าหมายว่ามีสุขภาพดีตลอดชีวิตเพื่อคนที่ท่านรักนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านไม่พึ่งยาไม่พึ่งอาหารเสริมท่านไม่จำเป็นต้องใช้เงินเมื่อท่านไม่ใช้เงินท่านจะมีเงินเหลือมากมายเพื่อมาซื้ออาหารธรรมชาติเพื่อมาใช้ชีวิตที่ดีเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้ท่านมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมก่อนไปผมขอฝากนะครับปรัชญาของชาวฝรั่งเศสนะครับที่ชื่ออัลแบร์กามูนะครับความสุข4ข้อในชีวิตของมนุษย์1อยู่ในที่อากาศปลอดโปร่ง2พ้นจากความทะเยอทะยาน3ทำงานที่สร้างสรรค์และ4รักใครสักคนโอเคครับลองไปทำกันดูมีคนทำได้ท่านทำได้แน่นอนสวัสดีครับบ๊ายบาย